ในเดือนมิถุนายนแบบนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ LGBTQ นะครับแต่ในมิติเศรษฐกิจแล้วขนาดเศรษฐกิจนะครับของผู้ที่มีเพศสภาพเป็น LGBTQ+ นั้นใหญ่ขนาดไหนพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับของบรรดา LGBTQ+ นั้นเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับทุกๆปีเลยนะครับในประมาณเดือนมิถุนายนแบบนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Pride Month หลายคนจะเห็นนะครับเป็นแถบสีรุ้งด้วยนะครับหลายคนจะทราบแล้วล่ะว่าเป็นเดือนนะครับที่เรานะครับตระหนักถึงความสำคัญครับของผู้ที่มีเพศสภาพแตกต่างไปจากเพศสภาพเดิมๆที่เรารู้จักกันก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพศสภาพเพียงแค่ชายหรือหญิงเท่านั้นแต่ยังมีเพศสภาพอีกหลากหลายครับที่สังคมนั้นโอบรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะครับเริ่มต้นกันก่อนเลยLGBTQ+ แต่ก่อนแบบนี้ก่อนนะฮะตอนหลังมีเพิ่ม I กับ A มาด้วยหลายท่านจะตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะแต่ละตัวที่ว่าถึงเนี่ย LGBTQIA และ plus เนี่ยมีความหมายว่ายังไงก่อนที่เราจะเดินหน้าไปดูนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของพวกเขาขนาดเศรษฐกิจนะครับที่เขาเรียกกันว่า Pink Money ว่าใหญ่ขนาดไหนนี้เนี่ยเราลองมาดูกันก่อนว่าตัวย่อนะครับของแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนั้นประกอบด้วยอะไรกันบ้างL ครับก็คือผู้ที่เป็นหญิงรักหญิงนะครับ G ก็คือชายรักชายหรือว่าชายชอบชายนะครับ B ก็คือ bisexual ชื่อก็บอกแล้วก็คือว่ากลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วน T คือ transgender ครับอาจจะเกิดมากับเพศสภาพหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเพศสภาพอีกเพศหนึ่งเช่นจากชายไปเป็นหญิงจากหญิงไปเป็นชายนะครับส่วน Q ครับก็คือ queer มีความหมายว่าอาจจะไม่ได้จำกัดตัวเองนะครับอยู่ที่การชอบเพศใดเพศหนึ่งนะครับส่วน I ก็คือ intersex ส่วน A ก็คือ asexual นะครับส่วน plus ก็คือวางเอาไว้ก่อนเป็นการโอบรับเพศสภาพใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาทีนี้ครับต้องยอมรับแบบนี้ว่าในยุคหลังๆเราจะเห็นนะครับว่าสังคมให้การยอมรับนะครับกับเพศสภาพใหม่ๆว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับดังจะพบนะครับว่าจำนวนของคนที่เป็นประชากร LGBTQIA+ นี้เนี่ยมีการประมาณการกันไว้ว่าอีกประมาณสัก27ปีข้างหน้านับจากนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณนะครับ 1,000 ล้านคนก็ถือว่าเยอะมากมายทีเดียวนะครับทีนี้เราลองมาดูกันก่อนถ้าเรามองว่าภาคส่วนนี้แน่นอนว่าจะต้องมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับกับพวกที่ก็เรียกว่าสตรีทหรือเพศชายเพศหญิงเดิมเนี่ยแล้วเขามีพฤติกรรมในการใช้จ่ายการดำรงชีวิตอะไรบ้างที่เป็นข้อน่าสนใจนะครับทางด้านของคุณนิกวอลนี่เป็นบรรณาธิการนะครับที่เขียนเรื่องของธุรกิจก็ดีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศสภาพนะครับได้บอกแบบนี้เงินที่จะหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มคนนะครับที่จะเป็น LGBTQIA+ นี้เขาเรียกกันว่า Pink Money ลองดูพฤติกรรมกันบ้างนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าข้อแรกเลยครับกลุ่มบุคคลที่มีเพศสภาพแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เลยเขาจะเลือกครับที่จะไม่มีลูกเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายของเขาอาจจะแตกต่างไปจากคนที่มีเพศสภาพอื่นๆที่จะมีลูกด้วยถ้ามีลูกแน่นอนเงินส่วนหนึ่งเลยมีเอาไว้ในการเลี้ยงลูกในการดูแลลูกแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีลูกในครอบครัวหรือว่าเขาไม่อดอปหรือว่ารับลูกเข้ามาเลี้ยงเงินก้อนนี้แหละครับก็จะเอาไปในการใช้จ่ายอื่นๆเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบการใช้จ่ายเงินแตกต่างกันอย่างแน่นอนข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่กลุ่มบุคคลนั้นนะครับ LGBTQIA+กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เลยจะมีวิถีชีวิตที่เป็นคนในกลุ่มเมืองครับแล้วก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของการสังสรรค์การไปร้านอาหารดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรหรือว่าธุรกิจอะไรที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับวิถีชีวิตที่ตอบโจทย์คนเมืองที่อาจจะชื่นชอบในเรื่องของการพบปะสังสรรค์แบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งในไดรเวอร์หรือว่าตัวผลักดันในการใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับกลุ่มพิงค์มันนี่ด้วยส่วนที่3ครับกลุ่มคนเหล่านี้แน่นอนที่สุดว่าคงจะต้องเหมือนกันนะครับกับกลุ่มคนที่มีเพศสภาพที่เราคุ้นชินกันดีคือชายกับหญิงกล่าวคือในบางครั้งอาจจะจำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับบริการทางการเงินแต่ว่าครับพอต้องการใช้บริการทางการเงินที่ผ่านมาอาจจะเคยเจอปัญหาเช่นการกู้ร่วมอาจจะกู้ได้ค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสถาบันทางการเงินได้มีการคิดเพื่อที่จะรองรับการให้บริการนะครับสินเชื่อนะครับกับกลุ่ม LGBTQIA+ เหล่านี้อำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดเหมือนกันกับเพศสภาพเดิมๆที่เราคุ้นชินคือชายกับหญิงก็มีความหมายถึงโอกาสในอนาคตในการที่การให้สินเชื่อการให้บริการทางการเงินกับกลุ่ม LGBTQIA+ นี้จะเติบโตพร้อมกันไปด้วยนะครับทีนี้ครับเราลองไปดูกันบ้างว่าขนาดของเศรษฐกิจของ LGBTQ+ เป็นขนาดไหนกันบ้างอันนี้เป็นการเก็บสถิตินะครับของ LGBT Capital นะครับซึ่งเขาก็เริ่มสังเกตมาเมื่อประมาณสัก
8ปีที่แล้วคือปี2015ด้วยกันเรามาดูกันนะครับว่าปี2015ที่มีการสำรวจครับกลุ่มคนเพศหลากหลายทั่วโลกเลยนะครับเขามีกำลังซื้อรวมกัน 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐท่านอาจจะถามว่าเยอะมากน้อยขนาดไหนอย่างที่ผมได้พูดเป็นประจำเลยนะครับว่าขนาดเศรษฐกิจของโลกโดยประมาณ100ล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าบอก 3.5 ก็มีความหมายว่า 3.5% ของขนาดเศรษฐกิจโลกในปี2015เป็นเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับพิงค์มันนี่ก็คือการใช้เงินนะครับขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มที่มีความเพศสภาพที่มีความหลากหลายถ้าเกิดเราลองคิดกันดูเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย 3.5 ล้านล้านเป็นเงินไทยก็ประมาณ120ล้านล้านบาทจินตนาการดู GDP บ้านเราเนี่ยนะครับประมาณสัก17ล้านล้านบาทอันนี้120ล้านล้านบาทเลยถัดมาอีก2ปีครับก็ปี2017นะครับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเลยมีกำลังซื้อมากขึ้นจาก 3.5 ล้านล้านเป็น 3.6 ล้านล้านและต่อมาในปี2019นะครับขยับขึ้นอีกเป็น 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก135ล้านล้านบาทเลยทีนี้ครับเราลองมาดูกันว่าแล้วบ้านเราเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในปีเดียวกันที่มีทำการศึกษาคือ2015 2017และ2019นะครับเพราะว่าบ้านเรากันเองกลุ่มคนที่มีเพศสภาพที่หลากหลายนี้มีกำลังซื้อรวมกันมากกว่า 625,000 ล้านในปี2015ถัดมาอีก2ปีครับมีกำลังซื้อมากขึ้นเป็น 700,000 ล้านบาทและต่อมาคือปี2019นะครับพบว่ามีกำลังซื้อรวมมากกว่า 833,000 กว่าล้านจึงสามารถบอกได้นะครับว่ากลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้มีกำลังซื้อและถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกกันด้วยส่วนพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งครับกลุ่มคนที่เป็น LGBTQIA+ นี้จะเป็นกลุ่มที่ชอบที่จะเดินทางเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวการบินสิ่งเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นเงาตามตัวไปด้วยครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ